พราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ความคิดของเราทำให้ต่างความคิดของเราทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพระเวทก็ตรงทำรู้สั่งเลยสายที่มาจะไม่ได้เป็นคนดีเองจะเป็นเองว่าดูภาวะก็เริ่มได้ความรู้ได้มาซึ่งเป็นสิ่งของที่ดูสมเด็จมาอยู่กับท่านมาแล้วก็เด็กเองก็ไม่เด็กก็ทุกข์เองสิ่งที่ได้คือเวลาหลวงปู่ช่วงนั้นเป็นพระธรรมดาก่อนเวลาหลวงปู่ธรรมดาก่อนแล้วท่านจะมาอ้างก่อนจะรับพระก็ไปจำพระธาตุในสระสระตรงนี้เวลาที่วันเกิดของท่านก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาท่านในนั้นเข้าไปแล้วก็ไปถามสารวัตรในบ้านสุขีบาลแล้วก็มีท่านหลวงพ่อที่ดีเรียกว่ามีปฏิหารตัวเองในการรับผิดชอบมากมากแล้วก็มีท่านอาจารย์มากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กว่าทั้งร้อยกว่านะครับก็มีระวังใจใจพิจารณาท่านนะครับก็มีท่านอาจารย์แต่สิ่งที่ท่านมาว่าคุยกันนั้นมันเป็นสิ่งที่ว่าคุยกันว่าในเรื่องที่จะมีท่านนั้นคนเราต้องมีสติมันมีเรามีสมาธิมันเลยฟุ้งซ่านเราคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านผมก็ได้ทำอย่างนี้แหละเรียนไม่เก่งพอเรียนไปจบมาบอกสอนแต่เราไม่บอกสอนเราไม่บอกสอนเป็นเราเราจบแล้วเราสอนจบของจบแค่นี้นิดหน่อยพอจะมาบอกเราในการที่เขาบอกได้สอนทุกท่านแล้วก็พยายามว่าเออเราได้สอนทุกท่านแล้วก็เองก็คือแต่ก็อาศัยสมาธิเพราะท่านบอกอ่านหนังสืออะไรหนังสือเป็นแบบทำรู้จักให้รู้ให้ไปรู้เข้ามาพอมาในระดับปริญญาตรีก็ต่อมาปริญญาโทตอนนี้ทำสมาธิก็ชัดเจนเพราะว่าเรียนปริญญาโทก็ได้ไปสามทุ่มเถิดเรียนมาเยอะเยอะผมต้องสามทุ่มเถิดให้ทำได้ไงแบบไหนสามแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านบอกว่าเวลาจะอ่านหนังสือทุกเวลาจะทำอะไรก็ตามนึกเอาลาตัวเองมาทำนึกแค่ตัวนึกมากมากก็ครบแล้วครบแล้วก็ฝึกแล้วฝึกสมาธิคือถามธรรมดาแต่ว่าปรากฏว่าสมาธิตรงนี้เป็นธรรมเองที่ใช่ครับพอมีอะไรขึ้นมามากกว่าเริ่มคิดเริ่มการเริ่มป้องกันตัวเองเริ่มทำเองเริ่มคิดเป็นผลส่งให้เราใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะแต่ผมก็บอกว่าต้องมาเรียนอันนี้มันต้องเพิ่มเรียนสมาธิแก่โอ้โหขนาดวิชาเนี่ยมาสามารถเรียนได้เราเรียนวิชาที่ไปการทำจะร้องไม่ร้องร้องไม่ได้โอ้โหที่ต้องไปทำสมาธิที่ต้องไปที่ปรัชนาธรรมฐานหรือหลักธรรมเยอะแยะไปอยู่มาพุ่งนะติดมาพุ่งใจมาพุ่งเออว่าลำบากอะไรก็ร้องเรียนได้เรียนสายก็เขามีคิดไม่ถึงเรียนได้แต่ผลสุดท้ายในการที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยเรื่อยเงี้ยทำการก็เรียนผมก็เลยบอกที่เออมีตัวนี้อาจารย์แนะนำแนะนำเสนอให้รู้ทุกคนเวลามีอะไรก็ต้องสมัครที่มีที่มีที่สุดทั้งเรื่องที่เรื่องที่ผมที่สุดผมจะพาเราไปทำคือในการเรื่องการทำงานทำงานชาวพุทธว่าเราเนี่ยมีเราชนเราเนี่ยมีด้วยชนเราจะแต่งตัวทำงานเราต้องดูรูปดูหน้าดูนะเพื่อที่เราจะได้รับการสื่อสารเข้าไปในงานที่ที่หนึ่งว่าที่เห็นเมื่อเช้าชาวบ้านเห็นได้ยินว่าเราจะไปวัดตรงนี้ก่อนจะไปใครจะพอดแน่นอนใครจะลาอีกแค่ไหนซึ่งว่าเนี่ยที่เราพูดกันว่าทางการเงินว่าเราจะมีทางร่วมกันช่วยกันคนไทย
เพราะว่า